เดี๋ยวเรามาจองเลยดีกว่าเนาะใช่มันจะเป็นให้จองที่แอป LCR เป็นการจองแอปของรถไฟลาวจีนเราก็เข้าไปจองเองได้เลยเข้ามาปึ๊บถ้าเราไซน์อินเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เลือกเลยว่าเราจะไปไหนวันนี้ที่เราจะจองอ่ะเราไปหลวงพระบางจะไปวังเวียงเนี่ยเราก็ใส่ไปตรงนี้เลือกได้ว่าจะไปที่ไหนอ่ะคือตัวอย่างนี้เนี่ยเพื่อนๆก็เลือกเอาว่าจะไปไหนหลวงพระบางวังเวียงเวียงจันทร์อะไรประมาณเนี้ยแต่เราจะไปวังเวียงหน้าคลิกวังเวียงเสร็จแล้วเราเลือกวันที่ค่ะเราจะไปวันที่12เดือน8เราก็คลิกเรียบร้อยแล้วเราก็เสิร์ชเลยเสร็จแล้วตอนเนี้ยตอนแรกอ่ะเราคิดว่าเราจะไปรอบเที่ยง52แต่ว่าพอคลิกเข้าไปแล้วมันเต็มเนี่ยเพื่อนๆมันเต็มหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยจะเลื่อนไปเป็นบ่าย2:49เต็มเหมือนกันน่าเสียดายมากเราก็เลยลองมาดูไอ้5:11นี้ปึ๊บได้เนี่ยเราไปรอบเที่ยว5:11ใช่ปะมันมี2ที่นั่งซอฟต์สลีปเปอร์กับฮาร์ดซีทเราเป็นฮาร์ดซีทก็แล้วกันเราลองดูฮาร์ดซีทจะเป็นยังไงคลิกเลยเสร็จแล้วตอนเนี้ยเนี่ยเราก็ตรวจเช็คดูว่าเราจะไปวันไหนถ้าเป็นฮาร์ดซีทที่เราจะเอาอ่ะมันก็ 117,000 กีบเราก็คลิกเอาตรงนี้แล้วเขาก็ให้เราแอดพาสเซนเจอร์เราก็แอดไปเลยเพราะว่าเราเคยแอดไว้แล้วเคยเพิ่มผู้โดยสารไว้แล้วแล้วก็ติดไปเลย3คนเนาะรอบนี้เราเดินทางแล้วก็คลิกคอมพีทปุ๊บตรงนี้มันก็จะมาให้เราดูรายละเอียดตึ๊ดอีกทีแล้วก็กด next step ได้เลยอ่าฮะกด next step ตรงนี้ก็เราก็ลงมาดูทีนะว่าเท่าไหร่รายละเอียดว่าวันไหนเวลาอะไรผู้โดยสารชื่อถูกต้องไหมนามสกุลถูกต้องหรือเปล่าก็จะรวมเป็นราคา 351,000 กีบแล้วก็มี booking ฟรีอีก 15,000 กีบเนี่ยก็ total ไป66,000 กีบเราก็กด payment เลยกด payment ปุ๊บตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการชำระเงินแล้วเราเลือกชำระเป็นบัตรวีซ่าเป็นวีซ่าไปแล้วก็กด paymentตอนนี้มันกำลังดำเนินการอยู่ตรงนี้มาเขาให้เราใส่หมายเลขบัตรเครดิตใส่บัตรเครดิตของเราแล้วให้ดำเนินการภายใน18นาที30วิให้เสร็จไม่อย่างนั้นระบบก็จะตัดออกไปใช่ใช่โอเคแล้วนี่ไงต่อใส่ไหนในบัตรเครดิตอันนี้เราก็กรอกข้อมูลไปเลยนะใช่เดี๋ยวเราตรวจกันดูใครบัตรเครดิตอะไรเราตรวจคอนเฟิร์มเลยมันก็จะมาที่ให้เรากรอกตัว OTP เขาจะส่ง OTP ไปที่หมายเลขโทรศัพท์ของเราเดี๋ยวเรากรอก OTP ก่อน982 0670067อันนี้ก็โปรซีดแล้วเข้าสู่กระบวนการการจ่ายเงินเดี๋ยวรอก่อนจะกรอกแล้วก็รอเขากระบวนการครับกดดิ้ง 7% ไม่ได้เหรอหลังจากที่เราจ่ายไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เด้งมาที่เพย์เมนต์แล้วตอนนี้ก็กำลังขึ้นกระบวนการเพย์เมนต์ซักเซสเดี๋ยวไปดูหมายทิเก็ตก่อนว่ามีไหมอ้าวทำไมยังไม่มีแต่เขาไม่ได้มีเมสเซจนะเข้ามาไหมนะว่าโอเคเนี่ยมีเมสเซจมาเข้ามาว่าเราจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเลยไปเดือนอันบนด้วยนะใช่เมสเซจตัวเนี้ยโอเคเดี๋ยวเรียบร้อยเดี๋ยวเราต้องลองเอาแล้วลองเข้ามาเช็คอีกทีหนึ่งว่าเราจองเรียบร้อยเนี่ยลองออกเลยนะต่างนี้ไปดูคนจองอตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงแรมแล้วทุกคนเดี๋ยวเราล็อกเอาท์รีสตาร์ทก่อนเพราะว่าทางจองตั๋วจะได้รีเซ็ตข้อมูลให้ใหม่นี่ก็เป็นโรงแรมของเราโอ้โหโอ้ยไงน่าอยู่ไม่ได้โรงแรมของเราน่ารักมากพนักงานก็บริการดีมากเป็นยังไงบ้างนี่ตอนนี้เราก็เมื่อกี้เนี่ยที่เราจองเสร็จแล้วพอเรามาดูที่ My Ticket อ่ะมันยังไม่ขึ้นตั๋วที่เราจองใช่ไหมทุกคนเราก็ต้องล็อกเอาไว้ก่อนคนนี้เราก็ล็อกเอาแล้วก็เดี๋ยวเรามาล็อกอินใหม่ดูซิว่ามันจะได้หรือเปล่าตอนนี้เดี๋ยวเราใส่ตัวล็อกอินเข้าไปก่อนอันนี้เราก็กรอกตามที่เขาบอกให้เรากรอกไปก่อนตอกตามขั้นตอนไปเลยล็อกอิน successful แล้วเดี๋ยวเราเข้ามาดูที่ตั๋วของเรา My Ticket สิว่ามีมาหรือยังนี่มาแล้วทุกคนจากหลวงพระบางไปวังเวียงนะ 17:11 วันที่12/08/2024แล้วเขาก็จะบอกออเดอร์ไทม์อะช่วงเวลาที่เราจองตั๋วไปเนี้ยว่ากี่โมงกี่โมงแล้วก็มีกี่ทิกเก็ตแล้วก็มีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปดูรายละเอียดแล้วข้างล่างเนี้ยจะเป็นนี่เราเข้ามาได้จะมาเป็น QR code ไอ้ตัว QR code อันเนี้ยเพื่อนๆเอาไปสแกนตอนที่จะเข้าไปขึ้นรถไฟเนี่ยเขาก็จะมีทุกคนเลยคนละ1 QR code เสร็จขั้นตอนการจองแล้วจ้า
โอเคค่ะ